mengau. Nuga kau gurusu kongi ke kongingshan. Chanman ku ke kong topit. Bokau shi topit. Pit enji ben kong mati lan. Lau yang berat te. Oi! วันก่อนฟังเดือดท้อเป้าโอ้โหฟังขึ้นมาวันหลังมันน่ากลัวมากเลยอะใช่ใช่ใช่น่ากลัวนี่จะฟังเรื่องนั้นแบบที่บอกว่าน้องเขาเห็นผีอะเฮ้ยฉันว่าเขาเห็นจริงๆนะเขาไม่เชื่อนี่ถ้าแกไม่เชื่อนะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเพราะว่าพี่ป๋องนี่นะเขามีภาพเหตุการณ์วันนั้นมาให้ดูสดๆเลยอะใช่มีมาให้ดูไปดูพร้อมๆกันสิแกไปสวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องราวที่จะนำเสนอคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่ามีเหตุมาจากรายการเดือดท็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าทางรายการเดือดท็อกนั้นเขามีกิจกรรมพิเศษนั่นคือการพาคุณผู้ชมทางบ้านนั้นไปร่วมเดินสายเพื่อค้นหาประสบการณ์สยองขวัญนะครับที่บ้านร้างหลังหนึ่งต้องบอกว่าเป็นบ้านร้างที่น่ากลัวมากเลยนะครับและในวันนั้นนี่นะครับทางทีมงานเจ็ดกระดับก็ร่วมเดินทางไปค้นหาข้อมูลนี้กับเราด้วยครับและบางคนที่ได้ฟังรายการในวันนั้นนะครับคุณจะทราบกันนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยตรงวันพระใหญ่พอดีซึ่งอยากจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันตื่นเต้นจริงๆเรียกว่าทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าสยองนะครับเป็นคำบรรยายวันนี้นะครับทั้งผู้ชมทั้งผู้ฟังนะครับจะได้เห็นเหตุการณ์จริงทั้งหมดนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับในค่ำคืนวันที่5เมษายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับทีมงานในช็อคยังบ้านร้างหลังหนึ่งในแถบชานเมืองโดยเพียงทราบประวัติเพียงว่าเคยมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาลองของและสำรวจกันซึ่งผมกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณปรากฏตัวให้เห็นเป็นลักษณะลอยอยู่ครึ่งตัวบนชั้น2ของบ้านหลังนี้และนี่คือเรื่องราวของในคืนนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามีเมฆเข้ามาปกคลุมบางส่วนนะครับจากที่คุยพี่ป๋องไว้ตอนแรกว่ามันสว่างตอนนี้มันมืดแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้ไฟฉายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับคุณแว่นน้องตั้นนะครับแล้วก็อาสาสมัครผู้หญิงอีก2คนนะครับก็คือน้องเอิญกับน้องเก๋นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ป๋องคุณผู้ฟังแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้พร้อมๆนะครับใครรู้สึกยังไงเดี๋ยวให้พูดกับผมเลยนะครับว่าแต่ละคนนั้นรู้สึกยังไงบ้างนะครับคือต้องบอกว่าเราตอนนี้ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งตอนนี้ผมกำลังเดินตามทางที่เป็นทางปูนนะครับแล้วก็จะเดินผ่านบ้านร้างต้องการพูดไปก่อนนะนี้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยและถ้ามีเนี่ยก็ขอให้ลมพัดมาแรงๆสักวูบหนึ่งเพราะตอนนี้ลมหยุดไปแล้วนะครับตอนนี้ลมเมื่อกี้สักครู่นี้มาแรงนะครับผมผ่านบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังมานะครับต้องบอกว่ามันเสร็จแทบจะสมบูรณ์ทุกหลังพร้อมกับเครื่องมือตรวจวัดนะครับลักษณะบ้านเป็นยังไงกับแปลงใหม่ของเราเป็นบ้านชั้นเป็นบ้านสองชั้นใหญ่ๆที่บอกเป็นบ้านสองชั้นใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วก็ห้องเยอะที่บอกตอนนี้อยู่บริเวณด้านล่างของบ้านนะครับซึ่งถึงเดิมเข้ามาไม่ได้เป็นห้องผมก่อนนะครับแล้วก็ห้องผมจะเป็นบานไม่แน่ใจมันจะแก้หรือเปล่านะครับตอนที่ขึ้นดูอย่างแต่ตอนนี้ไม่อย่างละจะลองเปิดตรงที่ให้สองคือตายแต่ตอนนี้สัญญาณทุกอย่างเงียบหมดแล้วนะครับที่พอเข้ามาแรกๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันจับพลังงานอะไรบางอย่างได้คือตอนนี้คนอยู่ในห้องไม่เยอะนะครับก็ไม่มีสัญญาณแต่เมื่อกี้เนี่ยมันยื่นแค่เรื่องเดียวแค่เพียงรู้สึกอย่างว่าไม่หรอกถ้าไม่มีความรู้ว่าเขาออกมาอยู่ด้านนอกหรือเปล่าผมจะลองนะก็จะลองใช้เครื่องมือนี้กดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันจะเดินสะดวกขึ้นบ้างจากห้องครัวมาแล้วผมเดินย้อนกลับมาที่ห้องผมนะครับ
ซึ่งแล้วไม่เหมือนบ้านร้างที่เราเคยไปพี่ป๋องกระสุนบ้านร้างที่เราเคยไปมันจะพังหมดใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เนี่ยใช้งานได้นะครับพี่ป๋องนะฮะเสียงเดียวไม่มีท่อน้ำแค่นั้นเองขึ้นมาตรงเนี่ยโอ้โหคือต้องบอกว่าเราจะมาเจอห้องน้ำเลยกระจกที่ใช้สะท้อนมันอยู่ตรงบันไดพี่ป๋องคือห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงบันไดตรงบันไดพอดีคือเดินขึ้นบันไดมาแล้วตกมาในห้องน้ำเลยนะครับแล้วก็ก่อนถึงห้องน้ำเนี่ยซ้ายขวาเดินห้องมีน้ำซึ่งเปิดเป็นห้องใหญ่เหมือนกันตัวห้องใหญ่ก่อนนะครับคือนี่เป็นโถงนะครับเป็นโถงวุ้นใครอ่ะอะไรดูเลยเสียงอะไรใครดูอะไรพี่แจ้งได้ว่าพี่แจ้งแจ้งบ้านหลังจริงจริงร้างครับร้างครับไม่มีครับพี่ต่อครับดูแต่สภาพดูด้วยตาไม่มีคนอยู่แต่สภาพข้างในเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันทำเสร็จแล้วบอกมีทั้งสองนะห้องโถงทุกนี้ก็มันเป็นห้องซึ่งมีถุงมือถือแบบที่เดียวครับมันก็เป็นห้องที่สามารถที่จะเปิดประตูกระจกระเบียงออกไปสู่อากาศด้านนอกได้ห้องนี้ก็ถูกปูด้วยกรมมีสายไฟมีตู้เสื้อผ้าซึ่งมันเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิ้วอินที่บอกมันติดตอนหนังอะครับเป็นไม้อย่างดีเลยคุณป๋องคุณต้องบอกว่าคุณก็อยู่ของมันได้นะครับที่ไม่มีใครที่ไม่มีใครมานักแงะไม่มีใครมาขโมยนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ได้แบบที่เป็นรองเท้า